สวัสดีค่ะอันนี้ก็พามาดูงานที่ทำให้ลูกค้าแต่ละท่านนะคะเริ่มต้นที่งานของน้ำหอมจัปลานะคะจะเป็นน้ำหอมอียิปต์สิ่งที่เราทำให้ลูกค้าก็คือจะตกแต่งดอกไม้นะคะแล้วก็จะเป็นกิฟต์เซตแล้วแต่โจทย์ที่บริษัทจ้างมานะคะอันนี้ให้ดูว่าเราทำงานกันยังไงนะคะก็คือเริ่มแรกตั้งแต่รับกล่องมาตัดกล่องมาอนุนี้นั่นอะไรเงี้ยก็คือจะทำตามสีที่ลูกค้าต้องการนะคะตัวนี้จะเป็นกิฟต์เซตนะคะอาจจะวางไม่เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าเป็นการเอามาตั้งไว้เฉยๆอย่างนี้เป็นสีแดงส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจลูกค้าลองเข้าไปในอันนี้ขอยืมรูปที่ของทางบริษัทมานะคะบางส่วนมากก็จะเป็นรูปที่ถ่ายเองจะมีบ้างเป็นบางตัวที่แบบว่าเอาให้ลูกค้าดูลองเข้าไปดูในรู้สึกว่าจะเขียนว่าเดี๋ยวขอโทษทีผิดอันจัปลานะจัปลาแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยน้ำหอมมีหยิบอะไรเงี้ยค่ะกลิ่นน้ำหอมของเขาจะหอมมากๆหอมจนแบบคือเราเป็นคนทำเราแต่ว่าเราเป็นคนแพ้น้ำหอมเนี่ยก็จะเอาน้ำหอมเอาขวดน้ำหอมออกซึ่งขวดด้วยตัวขวดน้ำหอมเองของเขาก็สวยมากจริงๆแล้วกลิ่นน้ำหอมของเขาก็แต่ละกลิ่นก็หอมแตกต่างกันไปนะคะสนใจก็เข้าไปดูงานเข้าไปซื้อรู้สึกว่าเขาจะมีตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยตามเว็บอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้หนูทำงานให้ที่ตกแต่งดอกไม้ก็คือติดต่อมาได้เลยจะมีทางเพจ Facebook IG TikTok นะคะลองเข้าไปดูนะคะขอบคุณค่ะ